มีการนะเจ้าจัดงานประเพณีสรุปรวมนี่ทางเข้าไปนี่เป็นห้องจัดแสดงนะเจ้าห้องจัดแสดงนิทรรศการโรงเรียนเจ้าได้หน่อยแต่จะได้ยินเสียงอยู่นะเจ้าดีเปล่าก็รับและเดาแล้วก็ได้นำทุกท่านเข้าชมพิธีการของคุณละครเจ้าครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับกว่าประวัติศาสตร์ 500,000 ล้านปีนะครับตอนนี้มีหลักฐานอันที่2 1,300 ปียุคพระนางจามเทวีอันนี้คือยุคที่ทำให้ศาสนารุ่งเรืองแล้วก็มีพระปรางค์นะครับที่จังหวัดลำปางที่เก่าแก่และมีอัตลักษณ์ที่เราทานก็กลายเป็นการต้มไข่อยู่นะฮะแต่เราก็ยังพัฒนาให้มันเป็นมาตรฐานของออนเซ็นอนาชาติแล้วก็มีเรื่องการรักษาพยาบาลในเรื่องของที่ระลึกอันนี้ท่านก็จะเห็นนะครับว่าประเทศเนี่ยอยู่ในจังหวัดลำปางตอนนี้ก็ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมคนอยากรู้ค่ะแต่ละคนที่ได้ครองเมืองก็เลยถือว่าเจ้าเจ็ดตนเจ้าเจ็ดตนเนี่ยคนมีลูกเจ็ดคนเป็นเจ้าและมีลูกอยู่คนหนึ่งคือป่าฉะนั้นแต่บ่มีใครพูดถึงพนังเจ้าสีโนชาซึ่งจะเห็นหกไม้แกสยักสลักอยู่ตั้งลูกยาภาพเขียนสีทั้งหลายนะอยากมาลำปางเนี่ยมันจะมีหกหอยสังเนาะมันมีสามเจเนเรชันข้างแรกนี่เป็นวัดพระแก้วนะเนี่ยติดเป็นหอยสังในพระแก้ววัดราชวิสังวัดพงษ์สนุกก็เลยมีความทักษะในการล่มจะล่มไม้ก็เลยเอาผ้าหมามาตั้งใจงานอะไรอ่ะประเดี๋ยวคนก็ว่ามาสุดเนี่ยนะจริงๆมันก็คงมาจากหลักทรัพย์เนี่ยเขาไปเอาผ้าหมาโง่ต่างเขาแต่ตอนบ้านเขาห้องวัดนครลำปางมีสิบจังหวัดที่ได้ชื่อวัดนครโดยได้ทำพระแสงดาบประจำนครลำปางเพราะเราไปมาปู่กันนะคะโดยเร็วค่ะเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนนะคะสำหรับคุณจักรยานค่ะก็จะขอรูปเป็นที่ระลึกนะคะปีนี้จะใส่เสื้อที่มีความสวยงามต่อค่ะนะครับการปั่นจักรยานเงาขอบคุณครับ